เด็กบ้านสวนเสื้อการ์ตูนเสื้อกีตาร์วันนี้คอนเสน่ห์ได้ค่ะชวนใครใกล้ตัวรักสุขค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับช่องเด็กบ้านสวนขอนำเสนอรายการสมุนไพรใกล้ตัววันนี้ขอนำเสนอสมุนไพรสมุนไพรพญาสัตบันหรือต้นตีนเป็ดพญาสัตบันเป็นสมุนไพรช่วยเจริญอาหารช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดรักษาโรคเบาหวานช่วยรักษาโรคเลือดออกตามไรฟันหรือโรคลักกระเปิดแก้หวัดแก้อาการไอรักษาหลอดลมอักเสบช่วยรักษาโรคบิดโรคท้องร่วงโรคทางเดินเรื้อรังโรคลำไส้โรคลำไส้ติดเชื้อช่วยขับพยาธิไส้เดือนช่วยขับน้ำเหลืองเสียช่วยขับฤดูของสตรีและช่วยขับน้ำนมครับพญาสัตบันมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆเรียกเช่นต้นหัดสบันต้นสัตบันต้นจบันต้นบะซาต้นปูลาต้นปูแลต้นตีนเป็ดต้นตีนเป็ดขาวต้นตีนเป็ดไทยหรือต้นพญาสัตบันเป็นต้นครับลักษณะของต้นพญาสัตบันหรือต้นตีนเป็ดต้นพญาสัตบันมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถพบได้ในทุกภาคของประเทศไทยโดยจัดเป็นพันไม้ยืนต้นสูงขนาดใหญ่ลำต้นตั้งตรงแต่กิ่งก้านสาขาเป็นชั้นๆเหมือนฉัตรมีความสูงประมาณ 12-20 เมตรเปลือกต้นหนาเปราะผิวต้นมีสะเก็ดเล็กๆสีขาวปนน้ำตาลเมื่อกรีดจะมียางสีขาวขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดและการปักชำนอกจากนี้ต้นพญาสัตบันยังจัดเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสมุทรสาครอีกด้วยนะครับใบของพญาสัตบันใบออกเป็นกลุ่มที่บริเวณปลายกิ่งโดย1ช่อจะมีใบประมาณ 5-7 ใบมีสีเขียวเข้มใบยาวรีปลายใบมนโคนแหลมขนาดของใบยาวประมาณ 10-12 เซนติเมตรก้านใบสั้นเมื่อเด็ดจะมีน้ำยางสีขาวดอกพญาสัตบันออกดอกเป็นช่อคล้ายดอกเข็มออกดอกที่ปลายกิ่งหรือส่วนยอดของลำต้น1ช่อจะมีกลุ่มดอกประมาณ7กลุ่มดอกมีสีขาวอมเหลืองหรือสีเขียวมีกลิ่นหอมอ่อนๆผลพญาสัตบันผลออกเป็นฝักลักษณะฝักยาวเป็นฝักคู่หรือฝักเดี่ยวลักษณะเป็นเส้นๆยาวเรียวมีความยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตรเมื่อแก่จะแตกเป็น2ซีกมีขนสีขาวสามารถปลิวไปตามลมได้ส่วนในฝักจะมีเมล็ดเล็กๆจำนวนมากลักษณะเป็นรูปขนานแบนๆติดอยู่กับขุยส่วนสรรพคุณของพญาสัตบันหรือต้นตีนเป็ดเปลือกต้นมีรสขมใช้เป็นยาขมช่วยทำให้เจริญอาหาร
เปลือกต้นสัตบัญมีสรรพคุณช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดรักษาโรคเบาหวานน้ำยางจากต้นใช้หยอดหูแก้อาการปวดหูได้น้ำยางจากต้นใช้อุดฟันเพื่อแก้อาการปวดฟันใบอ่อนใช้ชงชาดื่มรักช่วยรักษาโรคเลือดออกตามไรฟันหรือโรคลักกระปิดลักกระเปิดเปลือกต้นใช้แก้หวัดแก้อาการไอรักษาหลอดลมอักเสบเปลือกต้นและใบใช้แก้ไข้ดอกช่วยแก้ไข้เหนือหรือไข้ตัวร้อนเปลือกต้นต้มน้ำดื่มช่วยรักษาโรคมาลาเรียดอกใช้แก้โรคโลหิตพิการใบใช้รักษาระบบทางเดินหายใจเรื้อรังเปลือกต้นใช้รักษาโรคบิดโรคท้องร่วงทางเดินอาหารเรื้อรังโรคลำไส้และโรคลำไส้ติดเชื้อเปลือกต้นใช้เป็นยาสมานลำไส้ได้ยางใช้บำรุงกระเพาะเปลือกต้นใช้ขับพยาธิไส้เดือนเปลือกต้นช่วยขับน้ำเหลืองเสียช่วยขับฤดูของสตรีและช่วยขับน้ำนมใบใช้พอกเพื่อดับพิษต่างๆในประเทศอินเดียมีการใช้ใบและยางสีขาวในการนำมาใช้รักษาแผลเปื่อยและอาการปวดข้อยางใช้รักษาแผลที่เป็นตุ่มหนองช่วยทำให้แผลหายเร็วเปลือกต้นใช้ต้มอาบช่วยรักษาผดผื่นคันได้ครับสำหรับประโยชน์ของพญาสัตบัญหรือต้นตีนเป็ดสารที่จะสกัดจากใบพญาสัตบัญสามารถช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของต้นคะน้าส่วนสารสกัดจากเปลือกของลำต้นจะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของข้าวโพดข้าวถั่วเขียวผิวดำถั่วเขียวผิวมันและคะน้าได้เนื้อไม้สามารถนำมาทำทุ่นของแหและอวนได้เนื้อไม้หยาบอ่อนและแต่เหนียวสามารถใช้ทำหีบใส่ของหีบศพทำโต๊ะทำเก้าอี้ฝักมีดของเล่นสำหรับเด็กรองไม้รองเท้าไม้หรือไม้จิ้มฟันได้เนื้อไม้ใช้ทำฟืนหรือนำมาใช้โครงสร้างต่างๆของบ้านเช่นเสาบ้านได้เป็นต้นสารสกัดจากน้ำมันหอมระเหยของดอกพญาสัตบัญสามารถใช้ไล่ยุงได้ต้นพญาสัตบัญนอกจากจะปลูกไว้เป็นร่มเงาแล้วยังเป็นไม้มงคลนามที่นิยมปลูกไว้ในบริเวณบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยต้นพญาสัตบัญจัดเป็นไม้มงคลนามปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลเพราะคนไทยโบราณเชื่อว่าการปลูกต้นพญาสัตบัญไว้ที่บ้านจะทำให้มีเกียรติยศจะทำให้ได้รับการยกย่องและการนับถือจากบุคคลทั่วไปซึ่งความหมายของต้นก็มาจากคำว่าพญาซึ่งมีความหมายว่าผู้เป็นใหญ่ที่ควรยกย่องและเคารพนับถือส่วนคำว่าสัตตะก็มีความหมายว่าสิ่งที่ดีงามมีคุณธรรมและตามความเชื่อจะนิยมปลูกพญาสัตบัญไว้ทางทิศเหนือและผู้ปลูกควรปลูกในวันเสาร์แต่ถ้าอยากให้เป็นมงคลยิ่งขึ้นผู้ปลูกควรเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นที่เคารพนับถือหรือเป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดีก็จะเป็นสิริมงคลมากขึ้นยิ่งครับ
ขอบคุณค่ะที่ตาสมรีบกด